สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำฟีเจอร์1นะครับซึ่งจริงๆฟีเจอร์นี้มีมานานแล้วนะครับใน Altium Designer นะครับคือในส่วนของ TD นะครับอ่าซึ่งจะเรียกว่าเป็น t e x t อร์นั่นเองนะครับซึ่ง TD โดยปกตินะครับอ่าผมกดเลข3นะครับอ่านะครับผมมีฟุต r ิ้นอยู่หนึ่งตัวท TD ปกตินะครับอ่าถ้าเราเอาโมเดลที่เป็น STEP ไฟล์มาจากข้างนอกหรือไฟล์ Solid Work ก็แล้วแต่นะครับอ่า ตัวโมเดลมันก็จะมีความสวยงามระดับหนึ่งของมันอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะอ่านะครับแต่ทีนี้มันก็จะขาดดีเทลโดยเฉพาะพวก IC นี่ก็คือขาดพวกโลโก้ IC นะครับโลโก้ยี่ห้อพาร์ทนัมเบอร์ตัวสกรีนต่างๆที่อยู่บนตัว IC อะไรต่างๆเนี่ยมันขาดนะครับซึ่งถ้าไปทำบนโมเดลใน solidworks หรือโปรแกรมอ,อื่นนะครับทำให้ติดมากับโมเดลเลยเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากแล้วก็บางอย่างค่อนข้างที่จะทำ อายุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่สะดวกนะครับอันั้นวิธีง่ายที่สุดก็คือเป็นวิธีการเท็กเจอร์เท็กเจอร์หมายถึงว่าเอารูปภาพปกตินี่นะครับมาใส่เข้ากับตัว Td ของเรานะครับแต่ว่ารูปภาพเนี่ยนะครับที่จะทำเท็กเจอร์เนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปในตัวสเตปไฟล์ได้นะครับจะใส่ได้เฉพาะนะครับในส่วนที่เป็นเอ็กซูซเองนะครับนะครับซึ่ง ก็คือตรงนี้นะครับ extrude t d body นะครับเพราะฉะนั้นฟุตพิ้นของเราจะมีะ step file หรือไม่มี step file ก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการทำ texture เนี่ยจะต้องใส่ตัว extrude ขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้น extrude ก็คือการเราจะวาดเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับอพอเสร็จแล้วนะครับมันนะครับจะได้ ทีดีแบบนี้นะครับ x u d e ก็คือสร้างเป็นรูปร่าง TD นะครับจากรูปรูปร่างที่เรา,าวาดขึ้นมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับตัว e x u d e ตัวนี้นะครับมันจะถ้าเราดู Pro p e r t y มันมันจะมีส่วนของ t e x t u r e ตรงนี้อยู่นะครับอ่านะครับ t e x t u r e f i ไฟล์ก็คือไฟล์รูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเตรียมรูปภาพนั่นเองซึ่งในทีน่นี้ผมได้เตรียมรูปภาพตัวนี้ไว้แล้วนะครับ จะทําใช้เป็นเท็กเจอร์นะครับก็คือเซฟเป็นไฟล์รูปภาพ Normal ก็จะเป็น JPEG นะครับ JPG นะครับหรือ PNG ก็ได้นะครับะนะครับซึ่งจะใช้กับตัว X-Shoot เท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ฟุตพิ้นของเรามันมีสเตปไฟล์แล้วเพราะฉะนั้นตัว X-Shoot ของเราก็จะพยายามที่จะ X-Shoot ให้ได้ขนาดเท่ากับตัวสเตปไฟล์ Step นั่นเองอันนี้จะ จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นฟุตพิ้นที่ไม่ได้ใช้สเต็ปไฟล์ข้างนอกเลยอ่าเอ็กซูอย่างเดียวนี้อันนี้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องระวังอะไรอ่าโอเคังนั้นหน้าที่ของเราสเต็ปแรกก็คือทําการ e x ็กซูนะครับอ่าในอ่าผมกดเลขสอนะครับอ่าให้เป็นรูปร่างตัว Ic นะครับโอเคนะครับใช้คําสั่งนี้นะครับอ่านะครับ ตรงนี้รูปร่างเดิมนะครับถ้าผมกดเลขสาดูนะครับจะเห็นว่าอ่ามันจะขยับเข้ามาด้านในเลยตัวซิลสกรีนเข้ามานิดนึงนะครับอันนี้ก็จะประมาณเอานะครับโอเคนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแชมเฟอร์มุมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวสเตปไฟล์ของเรามันมีการแชมเฟอร์ที่มุมนะครับ เสร็จคลิกขวานะครับอ่ะกดเลขสามอ่ะเราจะได้อ่ะแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะใหญ่โตโมโหลานแล้วก็ทับทับตัวอ่าสเต็ปไฟล์ ile, นะครับโอเคทีนี้เราก็จะอ่าปรับแต่งมันนิดนึงนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ s e เล c กตัวที่เราเอ็กชู e ขึ้นมานะครับอ่าสิเลก บางทีถ้าเล e c กไม่โดูนะครับต้องมาดูตัว selection filter นะครับให้ปลดให้เปิดเฉพาะตัว td body นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเล e c กโดนเฉพาะตัว td model นะครับทั้ง x shoot ทั้งตัวที่เป็น Step file ด้วยนะฮะเวลาเล e c กโดนมันจะไฮไลท์เป็นสีเทานะครับซึ่งจะไม่ใช่สีของมันเห็นะอ่นะครับอนั้น property ด้านขวาเราก็จะเห็นนะครับอนั้นดู property แรกก็คือ,อ over อไฮนะครับอันนี้คือความสูงในการเอ็กซูนั่นเองตอนนี้มันอยู่400กว่ามิลนะครับผมจะตั้งเป็น50นะครับ <c oughs> จะเห็นว่ามันก็จะอ่าอยู่ภายในตัวของตัวสเตปไฟนะครับตัวเนี้นะครับสแตนออฟไฮเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมันจะเอ็กซูนะครับถ้าเราปรับเป็น0ูนย์ก็คือเริ่มเอ็กซูจาก0นย์นะครับเหน็นไจากก็คือจากผิวนั่นเองฮะ จากผิวนะครับจากผิวแต่ว่าตรงนี้เราอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น25นะครับอ่านะครับส่วนความสูงเราจะให้สูงกว่าผิวของตัวสเตปไฟน์นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เท็กเจอร์นะครับหรือรูปที่เราเอามาแปะเนี่ยมันอยูอ่มันเห็นแล้วก็อยู่เหนือตัวสเตปไฟล์นะครับแต่อย่าสูงมากนะครับถ้าสูงมากมีความสูงของไอซีมจะผิดเพี้ยนไปนะครับอัน,น อ่านะครับแต่ว่ามันก็นิดหน่อยนะครับอันนี้ถ้าใส่65นะครับ65มินะครับอามันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอ่าผมปรับเป็นสัก62อ่า62ไม่ได้63อ่าสัก63แล้วกันนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าตัวที่เราเอ็กซ์ูขึ้นมามันจะทับอ่าตัวอ่าสเตปฟ์พอดีเลยนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้น t e x t เจอที่เรามาวางมันก็จะมองเห็นอยู่ด้านท็อปบนสุดนะครับโอเค พอได้แบบนี้ไปปับ๊บนะครับนะครับเราก็มาส่วนของเท็กเจอร์เลยนะครับไปเลือกรูปที่เราเตรียมไว้นะครับอ่ะอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยคลิกเข้ามาเลยเห็นไหมก็จะได้รูปขึ้นมานะครับสิ่งที่ปรับต้องปรับเพิ่มก็คือขนาดตอนนี้รูปมันเล็กไปนะครับเราก็ปรับไซส์ x y ผมปรับเป็น4,400มิล ปับ๊บอ่าน่าจะใกล้เคียงนะครับเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมฮะปับ๊บเราก็จะได้ลักษณะเหมือนออมีตัว IC จริงเลยนะครับมีพาร์ตนัมเบอร์มีอะไรเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ตรงนี้ตัวสีตรงเนี้ยนะครับอาจจะสีต่างจากตัวสเต็ปไฟล์นิดนึงอาจจะเปลี่ยนให้สีใกล้เคียงกันนะครับโอเคนะครับอ่าน,นะ สีใกล้เคียงกันอ่ามันจะเหมือนไอซีจริงเลยนะครับสวยงามมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีโค้ดมีโลโก้อ่ะเซฟไว้นะครับอ่ะทีนี้เอาไปใช้งานก็ไปใช้งานเหมือนฟุตพิ้นทั่วไปนะครับอ่าอันนี้ผมมีไฟล์ pcb อยู่แล้วผมจะทําการเพลสมาเลยนะครับเพลสมาอย่างไฟล์ pcb นะครับผมกดแท็บนะครับเปลี่ยนเป็น u 1นะครับอ่าอขวานะครับ อ่ะผมจะโรเตตตรงนี้เป็น45องศานะครับแล้วก็ขยับมานิดนึงนะครับอ่ะกดทีดีดูอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเหมือนไอซีจริงเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่คือฟีเจอร์ดีๆของตัวอาเทียมดีไซเนอร์นะครับผม นำมาฝากกันนะครับ